ชมพู่อรยาโพสต์ภาพลูกสาวน้องแอบิเกลขณะหลับปุ๋ยขนตางอนยาวมากอีกไม่กี่วันก็จะครบอายุ1เดือนแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่ชมพู่อรยาและคุณพ่อน็อตวิษณุและตอนนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของพี่ๆและครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ด้วยล่ะค่ะเมื่อพี่ๆพี่สายและพี่พานั้นก็ต่างเหินน้องกันมากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านแม่ชมพู่นั้นก็ได้โพสต์ภาพลูกสาวน้องแอบิเกลขณะหลับอยู่บนอกของคุณแม่และก็มีอีกภาพหนึ่งด้านแม่ชมนั้นได้โพสต์เป็นภาพของน้องแอบิเกลที่หลับซึ่งเห็นใบหน้าชัดๆขนตางอนยาวเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าฉายแววความสวยตั้งแต่ยังเล็กเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ